ชื่อนายจิติพันธ์เพชรส้มหรือชื่อเล่นที่เขาเรียกกันว่ากูตี้หรือว่ารู้จักกันในนามของบริษัทจิติพันธ์กรุ๊ปจำหน่ายพวกคอนกรีตผสมเสร็จแล้วก็วัสดุก่อสร้างทุกชนิดอิฐบล็อกเสาแล้วก็ท่ออัดแรงท่อมอกอขอสอรอแล้วก็บริการเรื่องเครื่องจักรหนักทุกชนิดทุกประเภทนะครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจของผมครับก็คือเริ่มที่จะเป็นจากเด็กที่ค่อนข้างที่จะเกเรแล้วไปศึกษาวิชาช่างก็คือช่างยนต์แล้วเรียนไม่จบก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็ไปเจอเครื่องอิฐบล็อกซึ่งเป็นเครื่องที่เขาทิ้งแล้วด้วยความที่เรามีประสบการณ์เรื่องการเรียนของช่างยนต์เราก็ไปขอเขามาเพื่อที่จะมาบิ้วเป็นเครื่องอัดบล็อกแล้วทำเสร็จก็ทดลองผลิตเองพอผลิตได้ก็เปิดเป็นร้านรื้อก่อสร้างเล็กๆซึ่งให้ภรรยาเป็นเสมียนขายส่วนผมเองก็ผลิตเองส่งเองแล้วจนมาถึงจุดหนึ่งที่ผมขายแล้วประสบความสำเร็จผมก็เริ่มที่จะต่อยอดในเรื่องของร้านรื้อก่อสร้างซึ่งซื้อวัตถุดิบจากเอเจนต์เข้ามาขายแล้วก็เริ่มที่จะขายโดยการที่มีลูกน้องขึ้นมาสักคน2คนแล้วก็ช่วยกันขายจนวันหนึ่งขายมาครบจนถึง9ปีก็เลยเริ่มที่จะเห็นว่าธุรกิจมันเริ่มจะไปได้ก็เลยไปมองเห็นหานที่จะเพิ่มต่อไปก็คือหานคอนกรีตผสมเสร็จก็เลยอยากทำคอนกรีตผสมเสร็จก็เลยมีวันหนึ่งทางบริษัทอินทรีเขามีหานเอาเครื่องจักรมาทดลองให้กับทางร้านรื้อก่อสร้างที่อยากจะทำเพ้นแบบเล็กๆเซลล์ของบริษัทอินทรีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยกันที่ร้านรื้อก่อสร้างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มที่จะตั้งเพ้นปูนโมบายขึ้นมาเป็นเพ้นเล็กๆโดยการฉีกกระสอบปูนแล้วก็มามิกไอเรื่องวัตถุก่อสร้างนี่คือผมสร้างขึ้นมาเองแต่เรื่องคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยพี่ดีตอนฉีกปูนถุงผมเนี่ยฉีกวันนึงประมาณ1,000ถุงหัวผมนี่เริ่มหมดเลยแกก็เริ่มหมดเลยพี่ดีนะ9ปีที่เขามาช่วยในตรงนั้นนะครับมันมีคำพูดหนึ่งว่าถ้าผมขายได้ยอดของผมขายได้ผมจะไม่เปลี่ยนจากปูนอินทรีมาเป็นปูนเพราะว่าพี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผมได้ขึ้นมาเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จนี้ครับทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่แล้วก็มีสายมุกอยู่นิดนึงก็คือไอ้ไข่วัดเจดีย์ครับเครื่องเพ้นครึ่งคิวโหลดกัน7 ปีถ้าคูณกับจำนวนวันแล้วก็หลายวันอยู่เครื่องเสียสักประมาณ5วันไม่ถึงโหลดได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเพราะลูกค้าที่เขาสั่งปูนจากที่อื่นแล้ววันอาทิตย์เขาเพ้นปิดเราเปิดยอดขายเพิ่มขนาดนี้โทรไปหาพี่ๆอินทรีอีกพี่ครับผมไม่มีตังค์ซื้อถังปูนพี่พอจะมีวิธีไหนที่สามารถที่จะให้ผมมีถังให้เหมือนคนอื่นได้ครับก็ทางอินทรีก็ประสานไปที่บริษัทใหญ่ก็เขาให้ถังมาใบหนึ่งเป็นของอินทรีซึ่งเป็นถัง75ตันก็ทีนี้ได้ขนส่งปูนผงมาใส่ถังพอใส่ถังเสร็จผมเท่ากับว่าผมไม่ต้องฉีกสอบปูนแล้วเปลี่ยนจากไม่ฉีกสอบปูนเป็นกลับต้องตักแทนเพราะว่ายอดขายมันเยอะหินทรายที่ใส่ในยุ้งมันไม่ทันผมก็เลยต้องมาขับรถตักแล้วก็ให้ลูกน้องซึ่งเป็นเพื่อนผมโหลดผมตักก็ทำอย่างนั้นมาเป็นเวลา3ปีภรรยาขายผมกลับรถตักเพื่อนผมมีคนโหลดปูนเครื่องที่ผมโหลดครั้งแรกผมจ้างทีมงานช่างเขาไปติดตั้งไว้ที่บ้านผมถึงเต็มใจว่ามันเป็นของเก่าแต่มันสามารถที่จะช่วยให้เรามีณถึงวันนี้ได้ครับพอตอนหลังเขาก็รู้จักมาในนามของโกตี้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับร้านรื้อก่อสร้าง
ทั้งหมดที่อยู่ในป่าว่าอะไรครับแต่ว่าก็เลยเป็นชื่อเสียงพอมาช่วงปีหลังๆก็เริ่มที่จะรู้จักไปที่กลุ่มนอกเมืองแล้วพอรู้จักในกลุ่มข้างนอกผมก็ใช้เทคโนโลยีของพวกไลน์บ้างพวก Facebook บ้างแล้วก็ช่องทางเหมือนกับว่าโฆษณาด้วยแผ่นพับหลายๆฝ่ายมารวมกันก็เลยได้ยอดเพิ่มขึ้นมามากครับทางฝ่ายของบริษัทอินซีที่ก่อตั้งกันมาก็ไม่ทอดทิ้งก็ได้ดูแลกันมาตลอดจนลูกค้าพึงพอใจจนได้ระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะเปิดอีกเพนหนึ่งเพราะว่ายอดขายได้ไปอีกอำเภอหนึ่งก็เลยต้องตั้งที่อำเภอซึ่งเป็นอำเภอท่าศาลาแล้วก็ปีนี้มีเห็นว่าจะตั้งที่อีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอขนอมซีอีซี่โฟครับหลังจากที่น้องวิศวกรที่อยู่ที่เพนเขาได้มีการทดสอบเรื่องค่ากำลังอัดเรื่องคุณภาพเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับด้านทางเทคนิคของปูนก็ถือว่าโอเคครับที่ใช้มาก็ใช้ทำพวกผลิตภัณฑ์ทางเรื่องหานรอแล้วก็หานทอดแรงท่อมอกอหานอิฐบล็อกแล้วก็คอนกรีตเสริมเสร็จนะครับทุกอย่างก็คืออินทรีย์ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นท่อคุณสมบัติของอินทรีย์ก็คือรอวันนี้พรุ่งนี้ก็ถอดแบบถ่ายได้เลยครับผิวของผลิตภัณฑ์นี้จะลื่นแล้วก็ผิวเรียบสวยผมกับพนักงานผมจะอยู่กันแบบไม่จะเหมือนเท่าแก่กับลูกน้องผมจะอยู่กันเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าเพราะว่าผมไม่มีเขาผมก็ทำไม่ได้เขาไม่มีผมเขาก็ไม่มีเงินเดือนจ่ายก็เลยเราก็มาคุยกันว่าคุณทำงานได้มากเท่าแก่ก็ได้มากผมก็ให้ค่าดูแลคุณเยอะคุ้มกับที่คุณทำก็เลยนั่งคุยกันเหมือนกับว่ามีอะไรก็เลยเปลี่ยนความรู้ไม่ต้องผ่านบุคคลไม่ต้องผ่านผู้จัดการผมเป็นทั้งหมดนะครับคนเดียวพร้อมหมดครับส่วนของพนักงานของปูนอินซียังครับที่น้องๆพี่ๆทุกคนได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องกิจการของผมนะครับเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จเรื่องปูนถุงที่เกี่ยวกับของปูนอินซีทุกเรื่องเขาได้เข้ามาคุยแล้วก็ผมสามารถที่จะยกหูหาเขาเรื่องปัญหาของปูนได้แบบกันเองเวลามีปัญหาเรื่องงานเทโครงการใหญ่ๆอินซีก็เข้ามาเวลาติดปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของคอนกรีตอินซีก็เข้ามาดูให้ทุกครั้งเลยครับ